ผู้ชมพบกับปอร์เช่ในช่วงเยื่อยามดึกกันอีกแล้วนะคะวันนี้ปอร์เช่มาใจกลางกรุงย่านทองหล่อเลยค่ะคุณผู้ชมอู้สงสัยได้กินดีอยู่ดีอีกแล้ววันนี้และที่นี่ค่ะจะเป็นร้านปลอดของใครไปฟังกันเลยค่ะหอยทอดชาวเลทองหล่อค่ะทำไมถึงชอบร้านนี้คะมันอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็มันอร่อยเพราะว่าคิวนานคิวยาวเหมือนกันค่ะใช่ค่ะแล้วก็มันมีเวลาที่จำกัดมากๆในการไปซื้อค่ะใช่ค่ะเพราะเขาจะหมดเร็วแล้วมันจะร้อนๆแล้วมันจะเหนียวเหนียวหนึบหนึบแล้วก็หอยนางรมสดมากๆด้วยค่ะซอสอร่อยด้วยมาคุยกับเจ้าของร้านกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่เปียอยากรู้ค่ะว่าร้านนี้มีเมนูเด็ดอะไรบ้างคะจะมีก็เป็นหอยทอดกับผัดไทยแต่มีช้อยให้เลือกหลายอย่างอุ๊ยยังไงคะจะมีเป็นเมนูนะคะจะมีเป็นหอยแมงภู่ทอดนางรมทอดอส่วนอลวกแล้วก็จะเป็นซีฟู้ดทอดหรือเนื้อปลากระพงทอดกรอบแล้วก็มีเป็นผัดไทยค่ะผัดไทยโบราณจะเป็นกุ้งสดซีฟู้ดหรือผัดไทยไก่มีชีสด้วยคืออะไรอะคะในเมนูหลากหลายเมนูนี้จะเพิ่มชีสเมนูไหนก็ได้หมดโอ้ไม่กล้าคุณพระจริงปะเนี่ย ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วมันเข้ากันหรอคะเข้าค่ะมันก็เหมือนกับสไตล์ฝรั่งค่ะจะเป็นพิซซ่าแต่ว่าอันนี้จะเป็นสไตล์ไทยกึ่งจีนใช่ไหมอุ้ยคนลุกต้องลองแล้วล่ะเชิญได้ค่ะร้านหอยทอดชาวเลทองหล่อนะคะเข้าจากสุขุมวิทเข้ามา55ประมาณ50เมตรนะคะซ้ายมือติดกับเซเว่นเลยค่ะเปิดยังไงบ้างคะ8โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะเชิญได้นะคะทุกวันไม่มีวันหยุดระหว่างนั่งรออาหารมาเสิร์ฟเงยหน้าขึ้นไปเจอรูปณเดชน์ค่ะคุณผู้ชมแหมคู่นี้เขาชอบกินอะไรเหมือนกันด้วยนะเนี่ยค่ะนางมาแล้วค่ะคุณผู้ชมเมนูโปรดของยาย่าก็คือจานนี้เลยนี่หอยนางรมทอดนั่นเองแต่สิ่งที่ปอร์เช่มาแล้วแบบอยากกินมากๆเลยก็คืออันนี้อเมซิ่งมากหอยทอดชีสก็เลยอยากขอชิมเมนูของที่ตัวเองเลือกมาก่อนนะเนาะนี่ยืดจริงอะไรจริงนี่มันจะเข้ากันยังไงเดี๋ยวลองชิมเขาบอกว่าน้ำจิ้มที่นี่นะโฮมเมดทำเองนี่ดูปลาหมึกดิตัวใหญ่มากนี่นะต้องอากว้างมากเลยอ่ะอร่อยแบบไม่มีคำบรรยายคุณผู้ชมลองสิหอยนางรมเมนูเด็ดของยาย่าตัวหอยยังมีความสดอยู่เพราะว่าเหมือนเขาไม่ได้เอาไปคลุกกับอันเนี้ยตรงนี้คือจะกรอบมากส่วนหอยเนี่ยได้ความสด wow. อร่อยมากกุ้งเนี่ยตัวเท่าหน้าปอเช่อยู่แล้วนะเนี่ยดูสิ huh? ใหญ่พอกันเลยอ่ะ อร่อยมากส่วนวันนี้หมดเวลาของปอเช่แล้วเดี๋ยวจะไปกินก่อนคนเดียวหมด3จานเลยจ้าสัปดาห์หน้าจะไปร้านปลอดของดาราคนไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ